ดนตรีที่เรียกว่า popular style หรือว่าดนตรีสมัยนิยมนะคะซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับสไตล์นี้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันเป็นดนตรีที่ร่วมสมัยแล้วก็หาฟังได้ทั่วไปจากอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวงการภาพยนตร์หรือวงการเพลงนะคะสิ่งสำคัญก็คือการเรียนเพลงป๊อปเนี่ยเราจะเรียนจากสิ่งที่เรียกว่า lead sheet แล้วก็ accompaniment ค่ะเบสิกของการเล่นเปียโนป๊อปก็คือการฝึกหูหรือการใช้ ear training ในการฝึกแยกคอร์ดประเภทต่างๆให้ออกไม่ว่าจะเป็นคอร์ด major minor diminished หรือ augmented รวมไปถึงคอร์ด7ประเภทต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในการทำให้เราสามารถแกะเพลงที่เราอยากจะเล่นได้ต่อไปในอนาคตค่ะเมื่อเราเข้าใจคอร์ดประเภทต่างๆแล้วเราก็จะสามารถอ่านลีดชีทได้ค่ะซึ่งก็คือการใช้มือขวาเล่นทำนองหลักหรือเมโลดี้และใช้มือซ้ายในการเล่นแอคคอมพานิเมนต์ในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปโดยการเล่นเปียโนป๊อปนั้นอาจจะไม่ต้องใช้การอ่านโน้ตบรรทัด5เส้นที่เคร่งเครียดเหมือนกับดนตรีคลาสสิกค่ะดนตรีป๊อปจึงเป็นสไตล์ที่ง่ายต่อการเริ่มเรียนเปียโนในระยะแรกนะคะแต่สำหรับใครที่ต้องการเรียนเปียโนป๊อปขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปก็ควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงเสียงประสานหรือการอาร์เรนจ์เพลงให้มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะศึกษาได้จากอาร์เรนจ์เมนต์ของนักเปียโนคนต่างๆค่ะ